วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เด็ดข่าวค่ำนะครับกับเรา3คนผมธงชัยคำวิเศษครับดิฉันวิชนันท์แจ่มดวงค่ะและอาจารย์วิโชติวันโนครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับน้องนันสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะวันนี้พบกันอีกครั้งนึงนะครับสําหรับแฟนคลับแล้วก็แน่นอนก็คือว่าเด็ดข่าวค่ำวันอาทิตย์เนี่ยเป็นรายการที่ผมจะต้องมาประจําแต่รายการเมื่อกลางวันนั้นเป็นการสลับกับท่านอาจารย์ศิโรจน์ค้ามไพบูลย์ครับนะครับก็วันนี้มีอะไรบ้างครับนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่บรรยากาศในห้องพีซคาเฟ่กันก่อนนะครับสิ่งที่ประธานอบช.ได้พูดบนเวทีเรื่องของทิศทางทางการเมืองเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลว่าจะมีอายุได้นานกันสักแค่ไหนนะครับประธานอบช.บอกให้อยู่เฉยๆรอสนิมกัดกร่อนภายในรัฐบาลเองลุ้นว่ารัฐบาลนี้อาจจะอยู่ไม่รอดถึง4เดือนแรกด้วยซ้ำไปนะครับเป็นการตั้งคำถามพร้อมเปรียบเทียบเหตุการณ์ปัจจุบันคล้ายและแย่กว่าเหตุการณ์ก่อนเกิดพฤษภาคม2535รวมถึงพรรคการเมืองหนึ่งที่ปัจจุบันก็คล้ายพรรคสหประชาไทยในอดีตที่เจอปัญหานักการเมืองทำให้ผู้นำทหารทนไม่ได้ที่ร้านกาแฟ Coffee and Library Imperial World ลาดพร้าวชั้น5มีกิจกรรมต่อลมหายใจพีซทีวีเวทีทัศน์ซึ่งออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมพีซทีวีโดยมีแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.มาพบปะพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเป็นประจำทุกสัปดาห์นายจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการต่อสู้พวกเราได้เรียนรู้บทเรียนว่าเราประกาศแนวทางเขาก็นำไปปรับใช้ให้อยู่ยาวเราขับเคลื่อนอีกฝ่ายก็ตั้งท่าปรับกระบวนยุทธตนคิดว่าขณะนี้ประวัติศาสตร์พรรคสหประชาไทยที่เป็นพรรคนอมินีให้ทหารคล้ายกับพรรคหนึ่งในปัจจุบันกำลังกลับมาหลอกหลอนเหมือนจะเกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยความไม่สามารถควบคุมรัฐบาลได้เบ็ดเสร็จของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเกาะกินรัฐบาลไปเรื่อยๆรวมไปถึงปัญหาเรื่องความไม่ชอบธรรมของวุฒิสภา250คนเกินครึ่งของกรรมการสรรหาเลือกตัวเองเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ส่วนที่เหลือก็ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือครม.ชุดใหม่ไม่ว่าจะมีใครร้องถึงความไม่ชอบทำอย่างไรแต่สุดท้ายก็จะมีช่องทางถูไถไปได้แม้ไม่มีความผิดรออยู่รวมถึงกรณีส.ส.หุ้นสื่อนะครับที่เข้าไปถือหากใช้มาตรวัดแบบเดียวกันกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ผู้ที่ถูกร้องทั้ง41คนก็คงจะไม่รอดแม้แต่รายเดียวนายจตุพรกล่าวอีกว่าม่านวัดสำคัญคือรัฐบาลชุดนี้จะรอดพ้น4เดือนแรกไปได้หรือไม่แค่เดือนแรกนี้เราก็เห็นรอยปิกันอยู่แล้วทั้งพรรคเล็กพรรคกลางพรรคที่มาร่วมรัฐบาลต่างไม่พอใจกับตำแหน่งผลประโยชน์ที่ได้ครม.ก็ไม่รู้จะตั้งสำเร็จเมื่อไหร่ปัญหาเช่นนี้ก่อนเกิดเหตุการณ์พฤษภา2535ยังไม่มากขนาดนี้ขอให้เราทุกคนเฉยๆรอดูกันไปก่อนคนที่พังรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคนในรัฐบาลชุดนี้เองถ้าเราเริ่มขยับพวกเราจะจับมือกันมาเล่นพวกเขาจะจับมือกันมาเล่นงานเราก่อนแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆสังคมนี้จะเปิดเผยให้เรารู้เช่นเห็นชาติพวกเขาเองสนิมมันกัดกร่อนจากภายในโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรเลยใจเย็นๆเอาไว้เดี๋ยวฝนตกก็พัดพวกนี้ไหลไปเองเพราะฉะนั้นความไม่เบ็ดเสร็จของพลเอกประยุทธ์มันจะค่อยๆขอบกินสถานการณ์นี้กันไปเรื่อยๆคือสนิมเนี่ยมันเกิดจากเนื้อในตนและก็จะพังพินาศย่อยยับโดยที่ยังไม่มีใครลงมือกันเสียเลยสักประเด็นต่อมาก็คือความเสื่อมการตั้งวุฒิสภาซึ่งคนใดเนี่ยนะครับแทบจะไม่รู้ว่ากรรมการสรรหานี่เป็นใครบ้างจนกระทั่งเนี่ยนะครับต้องเปิดชื่อออกมาเดิมนี่มี10คนลาออกไปคนคนที่ลาออกก็เป็นสว.เหมือนกันเหลือ9คนปรากฏว่าเกินครึ่งคือ5จาก9ก็โหวตเลือกตัวเองเข้าไปเป็นสว.ที่เหลืออีก4คนที่ไม่ไปเป็นสว.นั้นเนี่ยก็มีชื่อเป็นครม.ชุดนี้แล้วคนนี้เนี่ยนะครับแต่งตั้งไม้สุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นท้ายที่สุดเนี่ยนะครับ250
ป็นเอกฉันท์เพราะว่างดออกเสียงคนหนึ่งไม่งดมันก็น่าเกลียดเต็มทีเพราะเป็นรองประธานรัฐสภาเป็นประธานวุฒิสภา249เป๊ะแต่ที่มันเละก็คือว่าการที่ไม่คิดกันมาก่อนว่าอารมณ์คนไทยเขาเห็นว่าตัวเองเป็นกรรมการไปโหวตเลือกตัวเองมันหลายคนพยายามอธิบายข้อกฎหมายผมเองนะครับก็มองเหมือนกับบรรดาพรรคพวกว่าไม่ต้องไปหากฎหมายให้ผิดให้เมื่อยเพราะท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็จะมีช่องทางถูๆไต่ๆกันไปมาตรฐานเนี่ยนะครับเรื่องส.ส. 41คนความจริงจะมีมากกว่านั้นอีกที่ถือหุ้นสื่อเหตุที่ถือหุ้นสื่อนั้นเนี่ยนะครับเพราะเวลาคนไปจดทะเบียนตั้งบริษัทเรียกว่าจดทะเบียนบริคลสนธิเนี่ยเขียนครอบคลุมจักรวาลไว้หมดสื่อก็เป็นหนึ่งในนั้นไม่ใช่แค่41คนจะมีมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าใช้มาตรวัดอย่างเดียวกันไม่รอดแม้แต่เพียงรายเดียวการเมืองมันจึงอีรุงตุงนังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมอธิบายว่าสมัยการประชุมเนี่ย4เดือนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นมาตรวัดที่สำคัญว่ารัฐบาลนี้จะรอด4เดือนนี้ไปได้หรือไม่นี่ก็ผ่านไปแล้วเดือนนึงยังไม่ได้ทำอะไรเหลืออีก3เดือนเอากันเป็นว่าถ้ากระบวนการตรวจสอบเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลานี้ยังตั้งครม.ไม่เรียบร้อยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเรียบร้อยกันเมื่อไหร่เพราะว่าโผต่างๆนั้นมันเกิดแรงกระเพื่อมนะครับและท้ายที่สุดในรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำเนี่ยไปสร้างนี่นะครับไม่พอใจไม่ว่าคนในพรรคนั้นๆรวมกระทั่งเนี่ยนะครับพรรคเล็กพรรคน้อยซึ่งเขาก็มีอิทธิฤทธิ์เพราะว่าเสียงมันปริ่มน้ำถ้าเสียงเป็นจำนวนมากนี่นะครับใครก็ไม่ความสนใจแต่ผมเองก็เห็นรอยปริรอกันอยู่แล้วว่าไปได้ไม่กี่น้ำแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดูกันแบบสบายใครอยากเป็นรัฐมนตรีก็เป็นได้หนำใจไปเพราะว่าปัญหาแบบนี้ในสมัยรัฐบาลก่อนเกิดพฤษภา2535ยังไม่มีสภาพขนาดนี้นะนี่นี่หนักที่สุดแล้วถูไถไถแตกกันไปวันๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็มองเห็นว่าในสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยคนที่พังรัฐบาลชุดนี้ได้ดีที่สุดก็คือคนในรัฐบาลชุดนี้เพราะฉะนั้นนี่นะครับระยะเวลาเพียงแค่3เดือนนั้นเป็นเวลาที่เราได้ติดตามการเมืองด้วยความนะครับอดทนนะครับเพราะว่าถ้าเราขยับเนี่ยเขาก็จะอยู่นานแต่ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเดินไปแม้ว่ามันอาจจะไม่สะใจแต่ว่าเราจะได้ดูเพราะถ้าเราขยับที่เราจะไม่เห็นนะเพราะเขาต้องจับมือเล่นงานเราเสียก่อนนะครับนี่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันก็เห็นกระดานกันแบบนี้เพราะฉะนั้นความสะสมความไม่พอใจต่างๆและรวมกระทั่งความไม่ชอบธรรมทั้งหลายมันจะประเดประดังโดยเฉพาะเรื่องสว.นี่ไม่นับเรื่องนะครับบุคคลที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีหลายคนก็เป็นปัญหานะครับแต่ว่าเราเฉยๆกันไปก่อนจนกระทั่งเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นผมเชื่อว่าสังคมนี้ก็จะทำหน้าที่ในการประชาติในการทุกดึงทุกอย่างให้คนไทยเราได้รู้เช่นเห็นชาติกันบรรยากาศกิจกรรมต่อลมหายใจมีพี่น้องประชาชนมาสนุกสนานกันนะครับวันนี้ที่ร้านกาแฟเบิร์นประจำกันทุกสัปดาห์ของวันอาทิตย์เวลา 12:30 นมีผลิตภัณฑ์อาหารจำหน่ายราคาเป็นกันเองนะครับเชิญชวนกันมาได้ค่ะคุณจตุพรบอกว่าเราอยู่ด้วยความอดทนนิ่งแล้วมองดูนี่แหละสนิมเกิดจากเนื้อในตนสุดท้ายกัดกร่อนตัวเองผุสลายไปด้วยตัวเองอาจารย์คิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับก็ผมว่าผู้ที่ติดตามทางการเมืองทั้งหลายก็คงจะ
กังวลอยู่เหมือนกันว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ได้ยาวแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเราก็เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนเมื่อกี้ท่านประธานจตุพรได้พูดถึงพรรคสหประชาไทยซึ่งสมัยก่อนนี้ก็จัดตั้งโดยจอมพลถนอมกิติขจรเรียกว่าในขณะนั้นนี่ทหารก็มีอำนาจเด็ดขาดก็มีการตั้งพรรคเสร็จขึ้นเสร็จแล้วก็มีการเลือกตั้งในครั้งแรกหลังจากตั้งแต่ปี2500ซึ่ง2500นั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีการเลือกตั้งสกปรกภายใต้ตอนนั้นรัฐบาลจอมพลแปลกพิบูลสงครามแล้วหลังมาก็จอมพลสฤษดิ์ก็มาปฏิวัติในปี2500จอมพลสฤษดิ์ก็อยู่มาช่วงหนึ่งก็ให้ถนอมเป็นนายกประเดี๋ยวเดียวแล้วก็ตัวเองก็กลับมาเป็นแล้วก็ถึงแก่สัญญกรรมในปี2506จอมพลถนอมก็อยู่ยาวมาพอปี2512เลือกตั้งในคราวนั้นที่คนเด่นๆที่อยู่ปัจจุบันนี่ก็คือคุณชวนหลีกภัยนี่แหละเลือกตั้งเข้ามาครั้งแรกในสมัยนั้นผมจำได้แกเนี่ยเป็นหน้าตาละอ่อนมากนะครับตัวเล็กๆไว้ผมมดแดงชะเง้อนะค่ะทรงสละอีกเนี่ยนะฮะในสมัยนั้น ในสมัยนั้นที่จอมพลถนอมก็เป็นรัฐบาลก็มีพรรคอิสระมีสสอิสระเยอะๆจอมพลถนอมหลังจากเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่นานก็อยู่ไม่ไหวต่อรองกับนักการเมืองทั้งหลายไม่ได้บอกว่านักเดินการเมืองทั้งหลายสสทั้งหลายเนี่ยเหมือนการจับปูใส่กระด้งทนไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาปฏิวัติในปี2514สมัยนั้นผมกำลังซ้อมบาสเกตบอลอยู่เป็นนักศึกษาอยู่ก็ตอนเย็นๆแล้วก็ประกาศซึ่งตอนนั้นก็มักจะมีคุณอาคมมกรานนท์นะประกาศที่เขาจะเริ่มประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่หนึ่งเรื่องให้ข้าราชการทั้งหลายมารายงานตัวต่อคณะปฏิวัติทีนี้ขนาดนั้นนะครับสมัยนั้นเนี่ยจอมพลถนอมถือว่ามีอำนาจเต็มที่แล้วก็นักการเมืองก็ยังไม่มีฐานทางการเมืองที่ชัดเจนประชาชนก็ไม่ได้สนับสนุนได้มากมายแต่ว่าเขายังเอาไม่อยู่เลยแต่คราวนี้เนี่ยในห่วงเวลานี้ก็คือว่าคุณประยุทธ์เนี่ยมีพรรคพปชรของตัวเองมาจากร้อยพ่อพันแม่ครับไม่ได้มาจากสายอุดมการณ์เดียวกันหรือว่าคนที่มีประสบการณ์เหมือนกันเชื่อมั่นในอุดมการณ์เดียวกันว่าจะทำอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่ามองดูแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นนักการเมืองที่เก่าๆก็หลายคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีแล้วก็นักการเมืองที่มาอยู่ในพปชรนี้ดูๆก็เป็นผู้ที่ก็เหมือนว่าเป็นนักเลือกตั้งแล้วก็เป็นนักบางคนประชาชนบอกว่าเป็นนักแสวงประโยชน์ทีนี้เมื่ออยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยพอมาเป็นรัฐบาลถ้าตำแหน่งตัวเองไม่ได้นะน้องก็นะเขาก็จะต้องมีการทวงถามกันอยู่เรื่อยแล้วก็สร้างปัญหาให้ตลอดเวลาอย่างประธานพูดบอกว่าแม้กระทั่งพรรคจิ๋ว11คนเนี่ยก็ยังจะมีอิทธิฤทธิ์เพราะว่าเสียงมันปริ่มน้ำถ้า11เสียงนี่นะครับหรือ10เสียงนี่ถอยออกไปรัฐบาลก็ล้มกันทันทีทีนี้คำถามคือว่าทำไมผู้ที่อาสาสมัครมาอยู่ในรัฐบาลเนี่ยนะครับกับพลังประชารัฐแล้วทำไมถึงต้องต่อรองอะไรมากมายนักเรามาเป็นสสเรามาเป็นพรรคการเมืองที่อาสาสมัครกับประชาชนว่าเราจะมาทำในสิ่งที่ดีงามให้กับประชาชนเราต้องการจะนำนโยบายที่ปัญหาของประชาชนมาแล้วมาทำเป็นนโยบายของรัฐบาลจัดสรรงบประมาณจัดสรรคนเข้าไปดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดการกินดีมีสุขของประชาชนทั้งหลายนั่นเป็นสิ่งที่อ้างกับประชาชนไว้แต่เวลาจริงๆแล้วเนี่ยในทฤษฎีเขาก็บอกว่ามันเป็นการเมืองเป็นเรื่องของใครจะได้อะไรเมื่อไรอย่างไรหมายความว่าในพรรคการเมืองเนี่ยนะครับเวลามาตั้งเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยแต่ละคนที่อยู่ในนี้ก็จะดูใครจะทำความสามารถอย่างไรของตัวเองเนี่ยเพื่อจะให้ตัวเองได้ตำแหน่งที่ตัวเองต้องการอย่างที่นายฮาโรลัสเวลที่ภาษาไทยก็เรียกลัสเวลจริงๆก็คือลัสโซที่ผมพูดหลายครั้งแล้วที่เขาบอกกู get what when and how หรือว่าใครได้อะไรเมื่อไหร่และการเมืองก็เป็นเรื่องของการรวมกลุ่มการต่อรองการขัดแย้งการประสานประโยชน์เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคำถามก็คือว่าถ้ามันลงตัวมันก็อยู่ไม่ลงตัวมันก็ไม่อยู่ผมถามนะครับว่าท่านผู้ชมที่ตามรายการมาทั้งหลายและตามเรื่องการเมืองทั้งหลายเนี่ยท่านคิดว่าปัจจุบันเนี่ยพรรคพลังประชารัฐกับพรรคที่เขามาร่วมกันมาเป็นรัฐบาลท่านคิดว่าเขามีผสมผสานและคิดว่าจะ
พื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมหรือว่าประโยชน์ของแต่ละคนของแต่ละพรรคที่เข้ามาเวลาให้สัมภาษณ์นี่ก็บอกว่าเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายดูแลประชาชนแต่ถ้าไม่ได้เก้าอี้อันนี้ก็เรียกเป็นภาษาทางการเมืองภาษาทางการเมืองเวลาพูดไปแล้วเนี่ยมันจะพูดแล้วฟังแล้วดูดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องไปดูว่าลึกๆเนี่ยก็คือที่เคยพูดก็คือว่าลักษณะของประโยชน์ที่เขาจะได้แล้วก็การเลือกตั้งในคราวหน้าจะเป็นยังไงแล้วอำนาจในคราวนี้จะเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่นักการเมืองทั้งหลายที่คิดนักการเมืองไม่ได้เข้ามาแล้วจริงจังจริงจังว่าอยากจะทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงแต่อาจจะมีแต่มันจะมีน้อยอยู่ในหลายประเทศเขาก็มีน้อยเขาถึงได้มองว่าการเมืองเป็นเรื่องของการที่การชุ่มชิงแข่งขันทีนี้ในระดับของรัฐบาลทีนี้ถ้ามองอีกด้านหนึ่งก็คือว่าคุณจตุพรก็ยังมองบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยยังมีปัญหาของความชอบธรรมอ่ะน้องโอ้ครับอาจารย์ความชอบธรรมก็คือว่าประชาชนมองเห็นว่าการที่ได้มาเป็นรัฐบาลแล้วเหมาะสมดีแล้วสมควรแล้วอันนั้นคือความชอบธรรมแต่ว่าถ้าประชาชนมองเห็นว่ารัฐบาลทำไม่ถูกรัฐบาลทำไม่ดีมาเป็นรัฐบาลโดยที่ยังไม่ค่อยชอบธรรมนักก็มันจะมีปัญหาทางด้านความชอบธรรมมีความวิกฤตในความศรัทธาในทางด้านความชอบธรรมที่มันจะมีวิกฤตในเรื่องนี้ที่คุณจตุพรพูดไว้ก็คืออะไรครับที่มองเห็นผิวไปก็คือสว250คนซึ่งแม้แต่เด็กแถวๆทำพานยังรู้เลยว่าประชาชนเลือกมาไม่รู้กี่ล้านเนี่ยแต่ว่าเสียงคะแนนน้ำหนักสู้สว250คนไม่ได้แต่สว250คนที่มานั้นเนี่ยกลับกลายว่ามาจากกรรมการสรรหาซึ่งมันก็ตั้งเองชงเองกินเองแล้วมาเลือกกันเองคำถามก็คือว่าอย่างนี้เนี่ยประเทศชาติเป็นของใครภาษีของประชาชนเป็นของใครใครจะดูมั่นใจได้อย่างไรว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะมาทําเพื่อประชาชนทั้งหมดเขามาในกลุ่มเขาดูแลของพวกเขาดูหรือเปล่ากรรมการสรรหา9คนปรากฏว่า5คนเนี่ยอยู่ดูส่วนนี่เป็นสว.อีก4คนไปเป็นอะไรครับไปเป็นมีชื่อเป็นรัฐมนตรีผมถามว่าลักษณะเช่นนี้เนี่ยอํานาจของประชาชนและประจัดสรรแบ่งปันตําแหน่งกันอย่างนี้เนี่ยมันมีความชอบธรรมหรือไม่นี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ถามว่าประชาชนแต่เดิมรู้ไหมผมว่าแต่เดิมประชาชนยังไม่สนใจยังไม่เข้าใจนะโดยเฉพาะกรณีของการที่มีการลงประชามติซึ่งฝากฝั่งที่ใช้รัฐธรรมนูญอยู่ปัจจุบันและได้ประโยชน์นี้มักจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านประชามติมาแล้วแต่การประชามติในคราวนั้นเนี่ยประชาชนไม่ได้รับทราบไม่ได้มีการรณรงค์ให้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วมันมีอะไรซ่อนเล่นอยู่ในรัฐธรรมนูญช่วงนี้อยู่หรือไม่ดังนั้นเนี่ยในขณะนี้มันอยู่ในสภาวะที่ประชาชนก็หวานอมขมกลืนเพราะอะไรก็เพราะว่านี่จะมีรัฐบาลมาอย่างนี้แล้วล่ะแต่ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณจตุพรก็มองว่าเมื่อมีรากฐานมาอย่างนี้เนี่ยพรรคแต่ละพรรคมาก็รัฐบาล20กว่าพรรคถูกไหมครับที่มาเป็นรัฐบาลในคราวนี้ใช่แล้วคราวนี้เราเป็นแล้วเป็นร้อยพ่อพันแม่ที่มาเนี่ยแล้วทุกคนก็มุ่งหวังประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตรงนี้แล้วมันจะมีใครยอมใครเมื่อไม่มีใครยอมใครปัญหาก็จะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆทำให้เวลาโหวตคะแนนเนี่ยเมื่อถึงเวลาในการต้องโหวตแล้วเขาเรียกว่ารับอภิปรายมาไว้วางใจรัฐบาลเมื่อไหร่ถ้าเสียงคะแนนเสียงรัฐบาลไม่ถึงเมื่อนั้นเขาก็อยู่ไม่ได้บางคนบอกว่าเวลามันเสียงไม่ถึงเพราะอะไรด้วยปกติในคะแนนแต่ละพรรคมันลงไปแล้วมันเกินอยู่แล้วจำได้ไหมครับบางช่วงเวลาเนี่ยพรรคบางพรรคเขาถอนยวงออกจากการเป็นรัฐบาลทำให้เสียงนี่ปริ่มมีรัฐบาลหลายรัฐบาลต้องลาออกหรือประกาศกลางสภาเพราะว่ามีพรรคร่วมรัฐบาลถอนออกพรรคพลังเคยพลังธรรมก็เคยถอนออกในสมัยนั้นถ้าเราไม่รัฐบาลชุดหนึ่งเนี่ยเขาต้องพ้นไปอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเมื่อใดก็ตามสมมติพรรคประชาธิปัตย์สมมติเมื่อถึงจุดหนึ่งเลยเห็นว่าไม่ไหวแล้วการเลือกตั้งคราวหน้าจะไม่ไหวแล้วก็อาจจะถอยออกภูมิใจไทยเห็นว่าไม่ไหวแล้วไปกับเรือลำนี้ก็ถอยออกเพราะเมื่อไหร่ก็จบหรือไม่ก็พรรค11เสียงนี่นะครับไอ้10พรรค10พรรคจิ๋วถอนออกก็ไม่ได้นี่ตอนนี้ก็มีแววๆว่าขนาดพรรคของรักผืนป่าก็จะถอนออกไปแล้วเป็นฝ่ายค้านอิสระสรุปนะครับที่กรณีตรงนี้ที่ท่านประธานจตุพรพูดว่าให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่มาPeace TV นะ Peace Cafe ซึ่งเมื่อตอนบ่ายนี้ผมก็ไปร่วมกิจกรรมด้วยไปร้องเพลงอยู่3เพลงได้บอกว่าไม่ต้องไปทำอะไรมากเพราะว่า
เวลาเราขยับอะไรเมื่อไหร่ถึงแล้วพวกเขาก็จะรวมตัวกันและแก้ปัญหาดังนั้นปล่อยให้เขาเนี่ยเกิดจากภาวะที่เป็นอยู่ปัจจุบันคือสนิมที่เกิดจากเนื้อในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลนี้ก็จะไปไหนไหนไม่ได้ได้ไม่ไกลไม่ต้องวุ่นวายเดี๋ยวใจเย็นๆลมเย็นๆฝนตกมาค่ะมันไหลไปเองฝนก็พาฝนนี้ไหลไปเองก็เป็นเช่นนี้แหละนะคะขนาดว่าพลเอกประยุทธ์สวมเสื้อคลุมการเป็นนายกรัฐมนตรีผ่านการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญนี้กติกาอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วแต่อำนาจที่จะไปเคาะทุกอย่างมันสงบให้นิ่งสำหรับบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลหรือแม้กระทั่งลูกพรรคคปชร.เองก็ยังทำไม่ได้เลยรอดูต่อนะคะว่าท้ายที่สุดครม.พลเอกประยุทธ์จะอยู่ได้นานแค่ไหนสำหรับครม.พลเอกประยุทธ์เขาเรียกว่า2/1นะสำหรับเซตนี้ที่จะตั้งกันขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คาดว่าน่าจะชัวร์เนี่ยหลังการประชุมอาเซียนนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อความคาดหวังในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์2/1กันค่ะในช่วงนี้พาคุณผู้ชมค่ะมาฟังผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกันบ้างนะคะโดยทางด้านของสวนดุสิตโพค่ะได้ไปสำรวจความเห็นประชาชนต่อรัฐบาลใหม่นะคะซึ่งมีตัวเลขออกมาค่ะว่าคิดเห็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกลี่ยเก้าอี้รัฐมนตรีกันนั่นเองโดยตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2การจัดตั้งรัฐบาลจึงเป็นที่จับตามองของสังคมโดยเฉพาะประชาชนค่ะซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่างก็มีความคาดหวังนะคะต่อรัฐบาลใหม่ในการบริหารบ้านเมืองและคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญเพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมืองสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศกรณีประชาชนกับความหวังต่อรัฐบาลใหม่จำนวนทั้งสิ้น 1,226 คนระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 ค่ะสรุปผลได้ดังต่อไปนี้นะคะคำถามที่1ประชาชนคิดอย่างไรกับการแบ่งกระทรวงให้พรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาลณวันนี้อันดับ1ค่ะบอกว่ามีแต่การแข่งแย่งตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ขัดแย้งวุ่นวายนี่ 61.45% เลยทีเดียวอันดับ2ค่ะบอกว่าควรเลือกคนที่เหมาะกับงานมีความรู้ความสามารถทำงานได้จริงตรงนี้เนี่ย 20.77% แล้วดูเหมือนว่าในผังในรายชื่อที่เปิดเผยออกมาเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงดีอีจะถูกวิจารณ์หนักเหมือนกันนะคะว่ามีความรู้เรื่องดิจิตอลด้วยหรอดูจากชื่อและนามสกุลแล้วเนี่ยเหมือนเอาเจ้าพ่อไปคุมกระทรวงอันนี้โลกออนไลน์เขาวิจารณ์กันจริงไม่จริงไม่ทราบอันดับ3เนี่ยนะคะประชาชนบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลยังมีคนทั้งพอใจและไม่พอใจก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกอันดับ4ค่ะขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญไม่เห็นแก่พวกพ้อง 11.69 อันดับ5ค่ะอยากได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพเข้มแข็งบริหารบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9.08% คำถามข้อที่2นะคะจุดเด่นของการตั้งรัฐบาลครั้งนี้ที่ประชาชนพึงพอใจจุดเด่นที่ประชาชนพึงพอใจอันดับ1 42.86% บอกว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้อันดับ2ค่ะ 40.00% บอกว่าพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสานต่องานเก่าทำงานได้ต่อเนื่องอันดับ3นะคะ 23.85% บอกว่าได้หลายพรรคเข้ามาร่วมรัฐบาลมีนักการเมืองที่มีฝีมือมาช่วยทำงานอันนี้คือความพึงพอใจนะคะทีนี้ไปถามจุดอ่อนของการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ที่ประชาชนยังไม่พอใจอันดับ1ค่ะอันดับ1 56.08% บอกว่าที่มาไม่สง่างามไม่เป็นที่ยอมรับแล้วก็สืบทอดอำนาจอันดับ2ค่ะบอกว่าจัดสรรตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์แบ่งโควต้ากันเห็นแก่พวกพ้อง 36.17% อันดับ3นะคะบอกว่าไม่มีเสถียรภาพเป็นรัฐบาลปริ่มน้ำอยู่ที่ 20.24% ค่ะคำถามที่4 5อันดับเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการ
มากที่สุดอันดับ1 64.52% บอกว่าให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจค่ะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอันดับ2นะคะ 52.78% ก็คือดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนปากท้องเงินเดือนรายได้อันดับ3บอกปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันตรวจสอบการทำงานได้ร้อยละ 48.81 อันดับ4ค่ะบอกว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงเป็นประชาธิปไตย 18.67% อันดับ5ค่ะบอกว่าพัฒนาการคมนาคมระบบขนส่งการจราจรร้อยละ 16.90 คำถามที่5ค่ะโหคำถามเขาเยอะเลยนะคะครั้งนี้คำถามที่5นะคะเรื่องใดบ้างที่ประชาชนคิดว่าจะสมหวังผิดหวังกับรัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามาบริหารประเทศเอาเรื่องที่คิดว่าสมหวังก่อนอันดับ1บอกว่าได้นายกรัฐมนตรีมีรัฐบาลใหม่จากการเลือกตั้ง 41.78% อันดับ2ทำงานได้ต่อเนื่องสานต่องานจากรัฐบาลชุดเดิมได้อยู่ที่ 35.50% อันดับ3ค่ะบ้านเมืองอยู่ในความสงบเรียบร้อยร้อยละ 28.40 นะคะส่วนเรื่องที่ผิดหวังอันดับ1บอกว่าได้นักการเมืองหน้าเดิมๆรูปแบบการทำงานเหมือนเดิมไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 50.37 ค่ะอันดับ2บอกว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ค่าครองชีพแพงความเป็นอยู่ลำบากตรงนี้อยู่ที่ร้อยละ 35.16 อันดับ3นะคะบอกว่าไม่สามารถทำตามที่หาเสียงไว้แล้วก็ทำงานล่าช้าร้อยละ 25.81 ค่ะข้อที่6ประชาชนอยากฝากบอกอะไรกับรัฐบาลใหม่นะวันนี้สิ่งที่อยากฝากบอกนายกรัฐมนตรีอันดับ1ก็คือพัฒนาบ้านเมืองทำเพื่อส่วนรวมทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 54.06% อันดับ2ค่ะบอกว่าเป็นผู้นำที่ดีควบคุมอารมณ์ฟังเสียงประชาชน 40.52% อันดับ3ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ทำตามนโยบายที่หาเสียง 27.61% ส่วนสิ่งที่อยากบอกคณะรัฐมนตรีนะคะอันดับ1ก็ให้ช่วยกันทำงานเห็นแก่ประโยชน์ประเทศชาติมากกว่าพวกพ้อง 56.31%อันดับ2ค่ะไม่ทุจริตคอร์รัปชันโปร่งใสตรวจสอบได้ 42.80% แล้วก็อันดับ3นะคะไม่ถูกครอบงำทำงานเป็นอิสระยึดหลักการทำงานที่ถูกต้อง 31.59% ค่ะก็เป็นผลสำรวจความเห็นประชาชนถ้าจะไปดูที่สิ่งอันดับ1ที่ประชาชนเห็นสำหรับการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีประชาชน 61.45 บอกว่ามีแต่การแข่งแย่งตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ขัดแย้งวุ่นวายอันนี้คืออันดับ1ส่วนจุดเด่นกับจุดอ่อนให้ยกมาเทียบกันของการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยนะคะระหว่างอันดับ1ที่ประชาชนพอใจกับอันดับ1ที่ประชาชนไม่พอใจปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์อันดับ1ที่ประชาชนไม่พอใจนี่ดูจะชนะนะคะครับ56.08% บอกว่าที่มาไม่สง่างามไม่เป็นที่ยอมรับแล้วก็สืบทอดอำนาจในขณะที่เปอร์เซ็นต์ที่ประชาชนพอใจแล้วให้เหตุผลว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญเนี่ยแค่ 42.86% เท่านั้นเองสรุปประชาชนมีความหวังไหมคะกับรัฐบาลใหม่แบบนี้ค่ะอาจารย์ผมว่าประชาชนก็คงจะตอบคำถามยากอยู่เหมือนกันถามก็เขาแยกละเอียดถามกำกวมนี่บางครั้งก็กำกวมแล้วก็บางครั้งก็ไม่รู้จะแยกประเด็นทำไมคือบางคำถามเนี่ยบังคับให้ต้องพอใจนะคะแต่จะพอใจเรื่องอะไรมีช้อยให้เลือกอย่างเงี้ยค่ะไม่เข้าใจเหมือนกันเวลาอ่านตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าประชาชนจะตอบยังไงว่าอันแรกก็เหมือนกับว่ากระชอกคือถ้าจะเกิดถ้าจะเข้าไปตำหนิในข้อนี้หมายความว่าต้องพอใจก่อนใช่จะตอบข้อนี้ต้องพอใจต้องพอใจก่อนต้องพอใจถ้าไม่พอใจคุณเติบตอบไม่ได้แล้วแต่นี่ไงบอกว่าดีใจที่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่ามาไม่สง่างามก็เป็นอีกคำถามหนึ่งที่บอกไม่พอใจแล้วจะให้ตอบทำไมมันขัดแย้งกันล่ะในคนหนึ่งคนมีทั้งพอใจและไม่พอใจแบบต้องโอ้พูดว่าถ้าตอบว่าพอใจตรงนี้ให้ไปตามตอบข้อนี้เว้นข้อนี้ไว้ใช่ต้องแล้วก็ถ้าตอบว่าไม่พอใจเนี่ยหรือว่าพอใจนี่ก็เว้นไปตอบเพราะอะไรก็จะมีคำถามอย่างนั้นดีถ้าถามอย่างนี้ผมคิดว่าค่อนข้างจะลำบากประชาชนมันก็ตอบยากแล้วก็ดูสับสนอยู่นะครับแต่ดูโดยรวมเท่าที่ผมดูก็เห็นว่าประชาชนรู้จะเหมือนสับสนอยู่นะครับว่าก็พอใจที่มาจากการเลือกตั้ง
แต่ว่าดูมันเป็นการสืบทอดอำนาจใช่ค่ะมันก็ยังสับสนกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นไม่เป็นที่ยอมรับไม่สง่างามแต่ว่านั่นน่ะสิแล้วจะยังไงล่ะอย่างงี้นะก็จะพอใจมั้ยดูแล้วก็ถ้าดูเป็นข้อๆค่ะแล้วเราไม่ดูองค์รวมก็ค่อยว่ากันไปอย่างข้อแรกครับก็บอกว่าเป็นการแข่งแย่งตำแหน่งหน้าที่กันผลประโยชน์ซึ่งเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยากจะพูดแต่มันก็ต้องพูดก็คือว่ามันเป็นทั่วโลกค่ะการเมืองชนิดนี้เป็นทั่วโลกและการเมืองทุกแห่งในทั่วโลกมีลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้ทั้งสิ้นทั้งปวงก็คือว่าเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมามันก็ต้องการจะได้ตำแหน่งนี้ทำนี้ทำนั้นแล้วก็ต้องมาแย่งกันทำไมต้องแย่งกันล่ะก็เพราะว่ามันก็ฝีมือมันก็ไล่ๆกันนะมันไม่ใช่ว่าใครจะสั่งการได้ถ้าเป็นแบบทหารมาก็สั่งนายพลเอกสั่งนายพลโทรนายพลตรีสั่งเป็นลำดับขั้นก็ไม่ต้องแย่งก็แบ่งกันไปครับในระบบราชการก็แบ่งกันตามรัดหล่นตามภาระหน้าที่ของตัวเองแต่ในทางการเมืองนี่มันมาเวลาอย่างเช่นเวลามาเป็นสสแต่ละคนมันเท่ากันหมดแล้วเนี่ยตัวแทนประชาชนทั้งนั้นประชาชนเลือกมาทั้งนั้นทีนี้เราจะมีกลุ่มร่วมกลุ่มยังไงที่ก็ต่อรองกันได้มันถึงได้เป็นเหมือนกับการแย่งกันนะครับทีนี้ถามว่าที่เป็นทุกแห่งไหมแม้กระทั่งประเทศอเมริกาเป็นไหมประเทศอเมริกาก็เป็นถ้าเขาบอกเขาไปสอบถามนะคำถามเนี้ยไปถามประชาชนทุกลำดับทุกอายุทุกอาชีพทุกรายได้ทุกศาสนาทุกที่อยู่ว่าอยู่มีสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองไหมเขาบอกว่าไม่มีทางมันเป็นไปอย่างนั้นแหละนึกออกไหมน้องนันเพราะฉะนั้นการเมืองมันก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างเงี้ยคือการเลือกตั้งแต่ละครั้งก็จะมาอย่างนี้ถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเวลาประชาชนจะได้ประโยชน์มากที่สุดก็คืออะไรก็หมายว่าประชาชนจะต้องได้เลือกคนที่เขามั่นใจว่าเป็นคนที่เขาสามารถตรวจสอบต่อได้แล้วคนนั้นเนี่ยเวลามาเป็นตำแหน่งแห่งหนแล้วเนี่ยจะได้ไปมีสัญญาแล้วตกลงทำตามคำพูดให้กับประชาชนไอ้เหล่านี้เป็นได้คราวหน้าถ้าเขาไม่ดีก็ไม่เลือกคือการเลือกตั้งบ่อยๆมันก็จะก่อให้เกิดการกัดกรองอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าหากว่ามาโดยไม่รู้ที่ไม่รู้ทางมาแล้วกระทรวงดิจิทัลเมื่อกี้ชื่อใครก็ไม่รู้ซึ่งไม่เคยได้ยินนะจะมาเป็นเจ้ากระทรวงมีความรู้หรือไม่อย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้มาดูอีกด้านหนึ่งที่บอกว่าแล้วประชาชนมีความพอใจไหมกับที่ว่ารัฐบาลนี่มาจากการเลือกตั้งเห็นไหมครับจริงๆแล้วประชาชนก็มีความพอใจ40%ใช่ไหมน้องนันที่เขาได้ว่าดีใจที่ว่ารัฐบาลคราวนี้มาจากการเลือกตั้งมาจากประชาชน 42.86 ก็แสดงว่าเขาเนี่ยขอบคุณนะก็แสดงว่าเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่มันยึดอำนาจแล้วมาดำเนินการ5ปีที่ผ่านมาทุกทรมานแค่ไหนเขาก็เห็นอยู่แต่ถามว่าทำไมไม่แสดงออกผมจำได้ไม่รู้ใครมาพูดเขาบอกว่าก็เพราะเขากลัวอำนาจเนี่ยที่คนก็ไม่แสดงออกไม่ดำเนินการทั้งหลายเพราะเขากลัวอำนาจทีนี้ในสิ่งที่มันเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยเราจะออกจากตรงนี้ได้ยังไงผมก็มองว่านะครับพัฒนาการทางการเมืองของคนไทยเนี่ยในอนาคตเนี่ยโดยการที่ประชาชนสนใจการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้กฎกติกาทั้งหลายแล้วก็ทำให้พฤติกรรมทั้งของนักการเมืองเนี่ยจะต้องถูกกำหนดโดยประชาชนพูดเช่นนี้ก็หมายความว่าถ้าประชาชนเนี่ยเลือกโดยไม่สนใจว่าอะไรเป็นใครแล้วก็เลือกโดยสมมติว่าแบบอามิสสินจ้างหรือว่ามีคนมาขอร้องหรือว่ามีคนมามีอิทธิพลมาบีบบังคับแล้วก็เลือกไปอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าคะแนนของตัวเอง1 คะแนนไม่มีความหมายอะไรเพราะฉะนั้นเวลาได้ส.ส.ไปแล้วส.ส.เนี่ยก็อาจจะไม่กระทำตามไม่มีพันธะกรณีที่จะผูกพันกับประชาชนเลยแต่ถ้าประชาชนเลือกโดยว่าเลือกเป็นคนที่เห็นว่ามีความสามารถและเชื่อมั่นว่าการปกครองเนี่ยเป็นของเราเองเราต้องใฝ่ใจที่จะติดตามใฝ่ใจที่จะดูการติดตามของประชาชนก็จะกำกับแล้วก็ตรึงให้ส.ส.นี่เดินในทิศทางที่ถูกถูกคืออะไรถูกก็คือไปตอบสนองความต้องการของประชาชนสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้การเมืองในประเทศไทยของเราได้พัฒนาผมพูดเช่นนี้เพราะว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับก็เกิดมีความรู้สึกท้อแท้หรือบางคนถึงขนาดเรียกว่าไม่อยากที่จะยุ่งการเมืองเลยไม่อยากสนใจการเมืองเลย
พื่อนสนิทของผมก็บอกว่าเขาไม่อยากยุ่งการเมืองเลยเพราะการไม่อยากฟังไม่อยากดูเพราะการเมืองมันเป็นเรื่องเนี่ยแข่งแย่งชิงเพื่อชิงดีชิงเด่นกันเป็นเรื่องของการที่บางทีเจ้าพ่อก็เข้ามาในทางการเมืองแล้วเป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลแล้วพวกนี้ก็ดูแลแต่พวกของตัวเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องที่สกปรกการเมืองเรื่องการคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ไม่น่าพิสมัยเลยไม่น่าที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องเลยผมว่าถ้าทุกคนต้องมีความหมดหวังกันอย่างนี้แล้วประเทศชาติของเราจะไปข้างหน้าได้ยังไงครับเราต้องช่วยกันช่วยกันดูช่วยกันตามช่วยกันจิกท่านจะเห็นนะครับตอนนี้พัฒนาการของบ้านเมืองอย่างน้อยเราก็ดีแล้วหลายเขตเนี่ยหลายแห่งในประเทศไทยของเราเนี่ยสสเนี่ยไม่กล้าจะย้ายไปไหนเพราะถูกตรึงเอาไว้ประชาชนเขาอยู่กับพรรคใดพรรคหนึ่งถ้าหนีไปแล้วนี่บางทีมันก็ตัวเองก็จะไม่สามารถได้รับการเลือกตั้งในคราวหน้าในบางพรรคในทางพรรคที่เคยชนะในทางภาคใต้ด้วยเหตุที่ละทิ้งประชาชนมาเยอะคราวนี้เห็นไหมครับประชาชนเขาก็อาจจะเรียกว่าเป็นการสอนกันก็ได้ทำให้มีพรรคอื่นเข้ามาทดแทนในทางต่างภาคใต้สรุปก็คือว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยจะทำให้รัฐบาลเนี่ยนะครับจะให้ผู้ที่มาทำหน้าที่นั้นน่ะกระทำความเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในอนาคตเราจะต้องมีการแก้กฎหมายเพื่อว่ามันจะทำให้เกิดการยังไงเลยครับกติกาที่เป็นธรรมถ้าเราไม่ดูตรงนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเราก็จะมีอะไรที่มันเราจะเห็นว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยกฎหมายที่เป็นอยู่นี่ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรครับมีอะไรที่แปลกๆออกมาอีกเยอะมิราเคิลอ่ะอาจารย์มิราเคิลมิราเคิลแปลว่ามหัศจรรย์มิราเคิลออฟลอเยอร์ออฟลอของเดติบริกรลอเยอร์เดติคืออย่างนี้นะครับผมเรียนอย่างนี้ผมค่อนข้างที่จะติดตามรัฐธรรมนูญมาโดยเยอะแล้วก็ผมก็เห็นนะครับว่ามันมีความหลายอย่างที่ต้องมีการแก้ไขน้องโอ้ครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในตอนนี้เนี่ยซึ่งท่านผู้ชมทั้งหลายก็เห็นก็คือว่าดูสิครับรัฐธรรมนูญของเรานี่ทำไมล่ะการเลือกตั้งมาแล้วปรากฏว่ามีการคำนวณอะไรก็เยอะแยะที่กระสุนคณิตศาสตร์ที่ทำให้พรรคจิ๋วมันเกิดขึ้นเลือกตั้งที่เชียงใหม่ได้มา1คนอีก2คนมาอีกจากพรรคหนึ่งมาไอ้สูตรอย่างนี้มันน่าจะไม่ปกติเนี่ยไหมฮะก็แสดงว่าการวางกลเม็ดกลหลายอย่างไว้เนี่ยมันทำให้ผลของสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเมืองที่เป็นปกติแล้วตอนนี้ในเรื่องของการที่นายกเนี่ยนะครับได้รับการโปรดเกล้ามาแล้วโดยปกติเนี่ยนายกคนหนึ่งไปต้องโปรดเกล้านายกคนหนึ่งมาตามกฎหมายต้องเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วก็ครม.อยู่ที่เดิมก็ต้องเมื่อได้นายกใหม่แล้วครม.เก่าก็ต้องไปจะไปแล้วครับแต่คราวนี้เนี่ยด้วยเหตุที่กฎหมายได้เขียนไว้บอกว่าครม.อยู่เดิมเนี่ยคือประยุทธ์เดิมเนี่ยแล้วก็คสช.จะพ้นไปก็ต่อเมื่อมีครม.ใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วก็ทำหน้าที่ครม.เก่าจึงจะพ้นไปผมว่าคนเขียนเขาลืมดูไปว่าระหว่างที่มีนายกขึ้นมา2คนจะทำยังไงนี่ออกไหมฮะค่ะณขณะนี้เรามีนายก2คนนะครับสมมติว่าถ้าไม่ใช่คุณประยุทธ์เป็นนายกอไปอีกคนหนึ่งนายกอได้โปรดเกล้ามาเป็นนายกแล้วแต่ประยุทธ์ยังเป็นนายกอยู่เพราะครม.ใหม่ยังไม่ได้ครม.ใหม่ครม.เก่าก็ยังเป็นอยู่แล้วไงล่ะปกติเนี่ยนายกมันไม่มีสองคนต้องคนเดียวอันนี้ก็เป็นความผิดทัศนะผมนะครับถือว่าเป็นความสับเพร่าของคณะผู้เขียนกฎหมายแล้วเขียนบอกว่าเนี่ยโดยคิดแต่บอกว่าจะทำให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่เป็นรัฐบาลจนกระทั่งมีรัฐบาลใหม่แม่แต่ว่าฮะกำลังคิดหนูเลยคิดไปอีกมุมเลยค่ะว่านี่สับเพร่าหรือว่าเขารอบคอบแล้วเขาว่าคนใหม่เนี่ยก็หน้าเดิมแน่นอนเพราะฉะนั้นเขียนแบบนี้ก็ได้อ้อคนใหม่นี่หน้าเดิมก็เขาคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นแต่ว่าแต่ในทางในทางธรรมเนียมในทางธรรมเนียมทางการเมืองธรรมเนียมการปฏิบัติทางการเมืองเนี่ยมันหมายความว่าเวลาจะมีนายกใหม่มันต้องนายกเก่าต้องไปใช่ไม่ใช่ว่าจะมีนายกสองคนเราไม่ใช่ประเทศเขมรนะแต่ก่อนเนี่ยตั้งนายกสองคนเลือกตั้งมาแล้วนายกสองคนลองนึกดูสิครับท่านผู้ชมลองจินตนาการว่าถ้าโปรดเกล้านายกคนใหม่มาที่ไม่ใช่คุณประยุทธ์เนี่ย
แต่คุณประยุทธ์เนี่ยยังเป็นนายกรัฐมนตรีและครม.เก่าก็ยังอยู่ถามว่าเมื่อมีรัฐมนตรีเมื่อมีนายกใหม่เนี่ยครม.เก่าเอ้ยขอโทษเมื่อมีนายกใหม่มาเนี่ยนายกเก่าควรจะอยู่ไหมล่ะและครม.เก่าควรจะอยู่ไหมล่ะแต่นี่เฉยอยู่เลยบอกว่าต่อไปตั้งครม.ใหม่ยังไม่ได้ครม.เก่าก็ทำงานไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีประชุมอาเซียนท่านประยุทธ์ก็จะเป็นประธานอาเซียนในคราวนี้เป็นศักดิ์ศรีของประเทศของเราผมก็ถามต่อไปว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีนายกอยู่2คนเนี่ยนะครับบ้านเมืองเราก็เลยเวลาการออกแบบรัฐธรรมนูญมาแบบนี้มันก็เลยที่ผมมองก็คือว่าทำให้เกิดผลประหลาดแล้วก็ยิ่งถ้ามีลักษณะของเนติบริกรที่คอยอธิบายยกนู่นยกนี่มาพูดแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันแม้กระทั่งเรื่องการสรรหาสวกรรมการสรรหาเนี่ยเป็นเรื่องที่ปวดใจมากนะครับที่เขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับประชาชนไม่เกี่ยวกับประชาชนไม่เกี่ยวได้ยังไงล่ะไม่น่าพูดคำนี้ออกมาได้นะคุณรัฐเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนรัฐเป็นหุ้นส่วนทุกอย่างประชาชนก็เป็นหุ้นส่วนกับรัฐเงินเดือนที่จ่ายให้สวที่ทำเรื่องก็เงินประชาชนรัฐเป็นหุ้นส่วนกับทั้งศาสตร์และศิลป์ทั้งปวงที่เปิดในประเทศนี้แล้วก็รัฐผูกพันเป็นพันธสัญญากับประชาชนตั้งแต่ก่อนเกิดมาแล้วแล้วก็ตายไปก่อนเกิดหมายว่าในครรภ์เห็นไหมครับใครไปทำอะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้รัฐบาลยังจะมีบอกว่าต่อไปนี้ถ้าใครตั้งครรภ์จะมีรัฐเงินเดือนให้เห็นไหมครับเกิดมาแล้วก็ดูแลเรื่องการศึกษามารดาประชารัฐชื่อโครงการเขาในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของมารดาประชารัฐแล้วก็ในส่วนอีกส่วนหนึ่งคือว่าระหว่างที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็สามารถคอยทุกคนมีใครไปทำร้ายมีกฎหมายทั้งกฎหมายอาญากฎหมายแป้งคอยดูแลปกป้องท้ายที่สุดแล้วเมื่อตายไปแล้วก็มีการเขียนพินัยกรรมรัฐบาลก็ต้องกำกับให้เป็นไปตามนั้นนี่คือสิ่งที่ประชาชนกับรัฐมีความเกี่ยวพันกันแล้วรัฐเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยลมมารัฐมันอยู่เกิดจากสังคมรัฐมันได้ภาษีจากประชาชนได้เงินเดือนอย่างที่น้องมันพูดมาสักครู่เนี่ยก็คือจากประชาชนทั้งสิ้นถามว่าไอ้อำนาจที่จะมาปกครองประเทศประชาชนไม่เกี่ยวได้เลยครับพูดได้ยังไงผมคิดว่านะครับในสิ่งเหล่านี้เป็นคำพูดที่เป็นการดูถูกประชาชนอย่างยิ่งแล้วเป็นไม่เคยเห็นหัวประชาชนว่าเขาคิดอะไรนี่ก็เป็นเพราะว่าด้วยเหตุที่ท่านเขียนมาอย่างนี้แม้กระทั่งกรรมการสรรหาที่ท่านเขียนมาโดยหลักแล้วกรรมการสรรหาจะต้องเลือกจากผู้ที่มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์หลากหลายแล้วก็ต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองคำถามก็คือว่ากรรมการที่ตั้งมา9คนนี้เหลือนี่นะครับมีประสบการณ์หลากหลายหรือไม่ผมเห็นเป็นทหารตำรวจเยอะมีพลเรือนอยู่คน2คนมีวิษณุคนหนึ่งมีคุณสมคิดจาตุศรีพิพัฒน์1คนท่านที่จำได้แล้วคนเหล่านี้เวลากระบวนการสรรหาก็ไม่บอกว่ากระบวนการสรรหาทำยังไงมันเป็นไปได้เหรอครับเรื่องของคนแล้วก็250คนเวลาสรรหามาแล้วเนี่ยมาเลือกอภินายกรัฐมนตรีแล้วอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับประชาชนหรอกนะคะก็ต้องเกี่ยวแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยค่ะทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่นะคะเอาจริงๆแล้วถ้าดูคำถามมายิบย่อยคุณผู้ชมจากโพนี้นะคะแต่ถ้าดูเปอร์เซ็นต์ในแต่ละคำถามที่คนตอบเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยคนไม่พอใจก็มากกว่าพอใจอยู่ดีนะแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งประเด็นก็เรื่องนี้ด้วยนี่แหละค่ะที่เป็นคำตอบเป็นเหตุและผลที่ประชาชนตอบมาว่าไม่ค่อยพอใจเลยกับรัฐบาลที่ได้มาแบบเนี้ยมีแต่ความวุ่นวายขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์เดี๋ยวช่วงหน้านะคะแล้วสอดคล้องกับเบรกหนึ่งด้วยสนิมเกิดแต่เนื้อในตนเนี่ยค่ะในเนื้อในของเขาเกิดความวุ่นวายอะไรกันขึ้นมาบ้างช่วงหน้ามาคุยกันช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะกลับมารับชมข่าวกันต่อนะครับเดี๋ยวไปดูกันในการตั้งจัดตั้งรัฐบาลนะครับพรรคหนึ่งที่ยังมีปัญหาอยู่คือปปชรก็เลยจะนำเข้าข่าวกันก่อนนะครับวันนี้นอกจากจะเป็นฝั่งส.ส.ของปปชรในแดนอีสานแล้วเนี่ยนะครับภาคใต้ก็เหมือนกับว่าจะมีปัญหาเหมือนกันในการแย่งชิงและต่อรองเก้าอี้เพราะว่าทำงานแทบตายเหมือนกับว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับกลุ่มส.ส.ด้ามขวานไทย13ส.ส.ใต้ของปปชรนะครับเปิดวอร์รูมซึ่งต้องบอกว่าเป็นการกระตุ้นเตือนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเก้าอี้รัฐมนตรีพรุ่งนี้เนี่ยในเวลาประมาณ15นาฬิกานะครับจะมีการพูดคุยกันระบุว่าถ้าไม่มีรัฐมนตรีของใต้นี่นะครับ
รอบหน้าการเลือกตั้งอาจจะสูญพันธุ์ด้านแกนนำก็โยนไปที่บิ๊กตู่นะครับให้ตัดสินใจให้ดีเรื่องเก้าอี้นะครับหลังจากเจอสายอีสานที่มาขู่กันไปแล้วนี่นะครับภายหลังจากที่นายเอกราชช่างเหลาสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นแม่ทัพของพปชรในแดนอีสานไปบอกว่าให้ทบทวนบทบาทหลังจากถูกเมินไม่มีตำแหน่งทางการเมืองหลังจากพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ประสานงานจังหวัดขอนแก่นและศูนย์ประสานงานจังหวัดอุบลราชธานีทำคะแนนรวมกันได้ 1,364,761 คะแนนได้สส19คนโดยได้เขตสสแบบเขตเนี่ย2คนสสบัญชีรายชื่อ17คนแต่ว่าปรากฏ19ที่เนี่ยไม่ได้จัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีเลยแหล่งข่าวระดับสูงในพรรคพชรเปิดเผยว่าทางแกนนำของพรรคได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนะครับในภายหลังนายเอกราชจะออกมาแถลงข่าวแต่เห็นว่าโผครม.ในส่วนของพปชร.ค่อนข้างจะนิ่งแล้วกว่าร้อยละ90วันนี้จริงก็ได้เห็นตามสื่อต่างๆนะครับที่ทำออกมาว่าโผครม.ชุดใหม่หน้าเดิมเนี่ยจะมีใครบ้างแต่หากจะมีการทบทวนหรือจะพิจารณารายชื่อใหม่ก็ต้องเป็นอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจล่าสุดมีรายงานข่าวว่า13สสภาคใต้เป็นกลุ่มสสด้ามขวานก็ไม่พอใจเหมือนกันที่ทางกลุ่มได้รับการจัดสรรตำแหน่งใดๆไม่ได้เลยนะครับทั้งนักที่ได้สสเข้ามาถึง13คนนะน้อยกว่าอีสานแต่ถือว่าโอ้มากนะครับ13คนนี่นะมากกว่าไอ้พวกสสพรรคจิ๋วอีกนะครับก็ทำให้ทางกลุ่มสสใต้เตรียมทวงถามความเป็นธรรมเช่นกันโดยรายชื่อว่าที่รัฐมนตรีในโควต้าใต้เบื้องต้นเสนอนะครับคือพันเอกสุชาติจันทรโชติกุลอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.หัวหน้าทีมการเลือกตั้งในภาคใต้ของพรรค16มิถุนายนเวลา 11:30 นายนิพนธ์สิริธรสสตรังพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีของกลุ่มภาคใต้13เสียงที่ไม่มีตำแหน่งในครม.ว่าที่ผ่านมาเราก็อยู่เงียบๆไม่เคยไปกดดันหรือต่อรองใดๆแต่ทางกลุ่มก็ได้ประสานกับผู้ใหญ่เป็นการภายในโดยหลักการและเหตุผลขอยืนยันว่าเราไม่เคยไปกดดันอะไรเพราะว่าสาเหตุที่คนใต้เลือกพรรคพลังประชารัฐเข้ามาเพราะว่าเขาต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าไม่มีคนในสัดส่วนของภาคใต้เข้าไปนั่งบริหารก็คงจะสู้เขาไม่ได้เพราะตอนนี้ทั้งภูมิใจไทยพลังพรรคประชาธิปัตย์ก็จัดเต็มไปทั้งสองพรรคเลยนะครับหากยังปล่อยไว้แบบนี้ผมมั่นใจว่าพลังประชารัฐจะสูญพันธุ์ที่ภาคใต้แน่นอนนายนิพนธ์กล่าวว่าในวันที่17มิถุนายนนะครับก็คือวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 นทางกลุ่มจะมีการเปิดที่ทำงานกลุ่มด้ามขวานไทยที่แยกถนนพิชัยเพื่อจะเป็นสถานที่ทำงานของทางกลุ่มซึ่งมีสส13คนรวมถึงจะมีการประชุมกำหนดท่าทีการทำงานกับพรรคของตัวเองด้วยนะคะนะครับทีนี้ลองมาดูรองโฆษกพรรคหน่อยนะคะรองโฆษกพรรคนายธนกรวังบุญคงชนะค่ะคุณผู้ชมได้กล่าวถึงกรณีที่นายดำรงพิเดชนะคะหัวหน้าพรรครักผืนป่าประเทศไทยเนี่ยเรียกร้องพรรคพลังประชารัฐขอร่วมงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่เคยตกลงไว้หากไม่เป็นเช่นนั้นก็จะขอถอนตัวไปเป็นฝ่ายค้านอิสระทางหน้าของนายธนกรได้ระบุนะคะว่ารายชื่อคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะพิจารณาเพียงคนเดียวดังนั้นควรให้เกียรตินะบอกไปยังคุณดำรงพิเดชว่าควรให้เกียรติและเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีทั้งนี้เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะพิจารณาตามความเหมาะสมสำหรับบุคคลที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงจึงอยากให้ทุกฝ่ายยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักนายธนกรกล่าวอีกนะคะว่าสำหรับกรณีนายเอกราชช่างเหลาสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐออกมาระบุว่าภาคอีสานตอนบนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดสรรตำแหน่งนั้นทางผู้บริหารของพรรคให้ความสำคัญกับทุกภาคและดูถึงความเหมาะสมเป็นหลักสุดท้ายพลเอกประยุทธ์จะเป็นผู้พิจารณาซึ่งต้องให้เกียรติในการตัดสินใจส่วนกรณีที่มีการรายงานข่าวว่านายเอกราชอยู่ในกลุ่ม3มิตรนั้นก็ไม่เป็นความจริงนายเอกราชไม่ได้อยู่ในกลุ่ม3มิตรที่สำคัญขณะนี้ไม่มีกลุ่ม3มิตรแล้วมีแต่พรรคพลังประชารัฐเพียง1เดียวอย่างไรก็ตามตำแหน่งรัฐมนตรีมีจำกัดย่อมมีคนผิดหวังและสมหวังเป็นธรรมดาแต่ตนเชื่อว่าทุกอย่างจะสามารถทำความเข้าใจกันได้เพราะที่ผ่านมาทุกคนต่างก็ทำงานให้พรรคอย่างเต็มที่
ยืนยันว่ากลุ่มสามมิตรไม่เคยมีปัญหาและพร้อมเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีแต่ที่ผ่านมามีความพยายามโยงกลุ่มสามมิตรกับทุกเรื่องให้เสียหายอยู่ตลอดและต้องขอย้ำอีกครั้งเพราะเวลานี้ใครผิดหวังในการจัดตั้งรัฐบาลใครจะออกมาเรียกร้องอะไรก็อยู่กลุ่มสามมิตรการจะนำเสนออะไรหากสงสัยหรือไม่ชัวร์ก็โยนให้สามมิตรผมว่าพอถูกครับเพราะเวลานี้เรามีเพียงอย่างเดียวก็คือพรรคพลังประชารัฐอย่าโยงไปเรื่อยเพราะคนถูกกล่าวหาโจมตีคือแกนนำที่ไม่รู้เรื่องและกลับกลายเป็นการโยนบาปทั้งที่เขาไม่ได้กระทำก็เน้นย้ำๆว่าเป็นอำนาจเป็นการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์ต้องให้เกียรติอย่าโวยวายเยอะอย่าเรียกร้องเยอะอันนี้ดิฉันเสริมเองนางเสริมเองนะคะจ้าก็ก็ตีความจากที่อ่านนะคะก็เขาบอกว่าไอ้อย่างคุณดำรงพิเดชเนี่ยบอกก็ตอนแรกอ่ะที่จะให้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ตกลงกันไว้ว่าจะให้พรรคของคุณดำรงพิเดชเนี่ยได้ดูแลในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งในส่วนเนี้ยไปอ่านในรายละเอียดข่าวเนี่ยเขาไม่ได้เรียกร้องเก้าอี้รัฐมนตรีด้วยนะคะเพียงแต่เขาเรียกร้องว่าให้เขาได้เข้าไปร่วมงานด้วยและเก้าอี้รัฐมนตรีหากจะนั่งก็ควรเป็นคนของพรรคพลังประชารัฐพอชื่อออกมากลายเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยใช่เขาก็เลยรู้สึกว่าอ้าวมันไม่ตรงกับที่ตกลงกันไว้หากเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยจะรับนโยบายของเขาไปปฏิบัติหรือเปล่าจะสอดคล้องกันไหมกรรมาธิการไม่เอาตำแหน่งกรรมาธิการขับเคลื่อนอะไรไม่ได้หากเป็นอย่างเงี้ยขอออกไปเป็นฝ่ายค้านอิสระ นี่คือสิ่งที่มันก็ถูกของคุณดำรงพิเดชนะแต่คุณธนาก็บอกโอ้ยให้เกียรติหน่อยแต่ละคนก็มีเหตุผลของตัวเองอย่างเงี้ยแต่พี่เดชคุณดำรงพิเดชก็ชัดเจนตั้งแต่แรกชัดเจนตั้งแต่ใช่เพราะเขาเอารูปเสือเอารูปช้างนี่ขึ้นป้ายเลยนะเพราะเขาจะทำเรื่องพวกนี้แล้วทีนี้แล้วทีนี้ถ้าปปชรเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยมันก็พอจะสานต่างงานต่อกันได้เพราะเป็นคนเดินสายไปคุยเนี่ยเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นพรรคอื่นเข้ามาด้วยอุปสรรคทางการต่อรองการไม่ลงตัวจนโยกไปโยกมากระทั่งว่ามาอยู่เก้าอี้นี้มันก็มีปัญหาส่วนเรื่องภาคใต้เนี่ยอาจารย์ผมก็เห็นเหตุผลของกลุ่มสสภาคใต้นี่จับต้องได้เหมือนกันนะเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ครับพรรคประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยก็เอาไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามการต่อรองและอีกอย่างนึงปปชรภาคใต้เนี่ยเอาจริงๆเวลาการเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องแข่งกับประชาธิปัตย์ซึ่งครับยากมากกว่าจะได้มา13ที่นั่งแล้วพอมันได้มาแล้วเนี่ยเขาอยากจะเห็นเรื่องใหม่จริงๆเขาเบื่อประชาธิปัตย์แล้วเขาจะอยากเห็นเรื่องใหม่แต่เขาก็ประชาชนอยากจะเห็นเรื่องใหม่ประชาชนอยากจะเห็นเรื่องใหม่แล้วก็เขาก็ไม่เอาพรรคเพื่อไทยไม่เอาพรรคประชาธิปัตย์เบื่อนายก็เลยมาหาตัวเลือกไงเพื่อไทยไม่ได้ลงส่วนใหญ่ครับเพราะว่าให้ไทยรักษาชาติครับนะครับอนาคตใหม่ก็ยังสู้ไม่ได้ก็มาตรงนี้แหละอาจารย์มาเลือกปปชรแทนทีนี้ถ้าสมมติว่าไม่มีตำแหน่งอะไรเลยต่อไปในศึกการเลือกตั้งจะทำยังไงจะคุยอะไรจะโฆษณาว่าอะไรนโยบายที่เคยทำเราเป็นตัวแทนภาคใต้จะทำงานยังไงประชาธิปัตย์เอาไปกินหมดตำหลักที่นักการเมืองก็มุ่งอยู่ก็สองอย่างชัดเจนครับคืออันหนึ่งก็คือการเลือกตั้งข้างหน้าอันที่สองก็คืออำนาจครับอันนี้ที่เขาวิเคราะห์กันมานะครับว่าเวลานักการเมืองพูดอะไรทั้งหลายต้องวิเคราะห์ต้มลงมากลั่นลงมาให้เห็นอยู่สองอันก็ตรงกับที่13สสจากภาคใต้ซึ่งเขาก็คิดว่าในเมื่อเขาได้มาขนาดนี้แล้วเนี่ยกลุ่มเขาควรจะได้ดำนโยบายเป็นตัวแทนมาทำนโยบายนั่งกระทรวงใดหรือส่วนเพราะ13คนมีสิทธิ์ที่นั่งกระทรวงหนึ่งแล้วได้ไปทำหน้าที่ตามที่ประชาชนเลือกเขามาเนี่ยเพื่อเขาจะได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนเพราะหน้าที่ของรัฐบาลก็คือหน้าที่ในการทำให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอยู่แล้วดีหรือไม่ดีของรัฐบาลวัดที่ความสามารถในการจะทำให้ประชาชนนั้นได้ประโยชน์แต่ว่าตอนนี้ปรากฏว่าเขาไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ฟังมาตอนนี้นะใช่ครับอีกด้านหนึ่งก็ทางอีสานก็ตัวว่าคุณอุกราชช่างเหลามี19คนครับคิดจากคะแนนที่หมดได้ล้าน 300,000 กว่าดูแลตั้งแต่ขอนแก่นไปถึงอุบลก็เวลาการดูแลตรงนี้ก็หมายความว่าอาจจะเป็นพี่เบิ้มในการที่เอาคนมาลงสมัครหรือเป็นการดูแลเรื่องนโยบายเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องต่างๆก็เป็นลูกพี่มาได้คะแนนมาถึงขนาดนี้แล้วคิดมาเป็นคำนวณมาแล้วได้ส.ส. 19คนแต่ว่ามันมาจากเขตได้2คนก็เหลือที่17คนก็ไปอยู่ที่ปาร์ตี้ลิสต์
คุณความดีตรงนี้แรงงานที่ใส่เข้าไปตรงนี้มันก็ควรได้รับการตอบสนองเพราะการต่อสู้ที่ภาคอีสานเนี่ยนะครับมันจะไปสู้พรรคเพื่ออะไรก็ยากเขายังมาได้ตั้งสองคนแต่เขาก็ยังได้คะแนนมาตั้งเยอะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยพรรคพลังประชารัฐควรจะต้องพิจารณาตำแหน่งให้กับกลุ่มเขาด้วยไม่ใช่คนเดียวแล้วทำไมทีคุณอีกคนหนึ่งที่คุมอยู่ที่โคราชได้ใช่ไหมตระกูลนั้นนะครับยังได้ตำแหน่งเลยแล้วได้มาน้อยมากแล้วเราได้สสมันน้อยมากยังได้สสมันน้อยยังได้เลยครับแม้กระทั่งพรรคที่สุพรรณบุรียังได้สสมันน้อยมากถ้าที่แบบภาคใต้นะครับคืออีกด้านหนึ่งนะครับเวลาพรรคอะไรที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ตรงนี้เนี่ยเวลาจะจัดสรรตำแหน่งเนี่ยถ้าหากว่ามีกลุ่มมีสสชัดเจนเป็นกลุ่มเป็นก้อนในมุ้งแล้วก็ต่อรองกันชัดเจนตรงนั้นอ่ะก็มีโอกาสในการที่จะต่อเสนอคนของตัวเองได้ผมอยากจะถามว่าอย่างกรณีของ13คนจากภาคใต้เนี่ยนะครับของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาเหนียวแน่นกันไหมเกาะเกี่ยวกันไหมถ้าเขาเหนียวแน่นเกาะเกี่ยวกันได้ผมเชื่อว่าเขาสามารถที่จะต่อรองได้17คนในปาร์ตี้ลิสต์ของพลังประชารัฐที่ได้มานั้นเนี่ยมันอ้างได้ชัดเจนไหมว่ามันเป็นเสียงหรือว่าตรงมาจากคุณเอกราชช่างเหลา2คนน่ะแน่นอนเป็นของคุณเอกราชช่างเหลาแต่ว่าคะแนนที่มันไหลเข้ามาอยู่ในบัญชีรายชื่อแล้วเนี่ยมันไปคำนวณออกมาแล้วทำให้ได้ไม่17คนเนี่ยคำถามก็คือว่า17คนนี่เป็นคนของคุณเอกราชช่างเหลาไหมถ้าไม่ใช่หรือว่าเป็นคนที่อยู่ในลำดับนั้นได้เคยช่วยเหลือพรรคด้านอื่นๆแล้วเรื่องบุคคลเรื่องเงินทองเรื่องอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีความรู้สึกที่จะขอบคุณหรือว่าเป็นพวกกับคุณเอกราชช่างเหลาก็ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาของการตั้งกติกาแล้วทำให้สสที่มานั้นเนี่ยมันไม่สามารถจับกลุ่มไว้ต่อรองกันได้ทีนี้เมื่อไม่มีกติกาที่ชัดเจนเช่นนี้ในของแต่ละพรรคโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็เลยทำให้เกิดความเขาเรียกว่าต้องแย่งกันตลอดเวลาคำถามก็คือว่าสมมติว่าไม่มีกติกากันเลยเนี่ยใครจะได้ประโยชน์ในหลักสมมติว่าไปดูใน Animal Farm หรือเลยไปมากกว่านั้นการเมืองของสัตว์ป่าการเมืองของสัตว์ทานต้นสมมติว่าในเขาบอกว่าเคยได้ยินคำว่า lion share ไหมคือส่วนแบ่งของสิงโตคือสิงโตเนี่ยกับพวกสัตว์ต่างๆไปช่วยกันไปล่าเหยื่อสมมติได้วัวมาตัวหนึ่งนะครับไอ้สิ่งที่ดีที่สุดอันแรกเนี่ยก็ไอ้สิงโตบอกว่าอันนี้ของฉันสัตว์อื่นก็ไม่สามารถจะพูดได้พอชิ้นลองดีวันที่สองอันนี้ก็ของฉันลองมาเรื่อยๆก็ของฉันกลายเป็นของสิงโตไปหมดเลยก็หมายที่ผมพูดเช่นนี้ก็หมายว่าถ้าในพลังประชารัฐมันไม่มีกติกาที่ชัดเจนว่าเวลาเข้ามาแล้วใครจะได้อะไรแต่ใครที่คนแข็งแรงกว่าก็ย่อมได้ตำแหน่งไปครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าความยุติธรรมคือผลประโยชน์ของผู้ที่แข็งแรงกว่าคือหมายว่าทำแล้วยุติได้เพราะว่าคุณแข็งแรงกว่านะครับอันนี้ในอดีตที่เขาพูดถึงในไทรซัมาคัสพูดถึงในสมัยที่เพลโตเขาเขียนหนังสือโซกราติสพวกนั้นนะครับในโบราณเก่าๆนู่นคนเรียนรัฐศาสตร์ก็จะได้เรียนเรื่องนี้ก็อธิบายก็หมายว่าถ้าไม่มีกติกาที่ชัดเจนเนี่ยความการที่ใครจะได้อะไรมันพูดยากมากแต่ถ้าเป็นบางพรรคที่เขาแน่นมานานขอยกตัวอย่างเช่นประชาธิปัตย์ในอดีตเขามีลำดับการทำงานว่าคนมาทำงานได้อย่างนี้เป็นสสมาอย่างนี้ทำงานอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะเข้ามาสู่ตำแหน่งตรงนี้เขาจะมีของเขายกเว้นประชาธิปัตย์ในเวลาคราวนี้ก็ค่อนข้างจะวุ่นวายเพราะว่าในการจัดสรรตำแหน่งนี้ก็กติกาเก่าๆนั้นก็ยกเลิกกันไปที่ผมพูดตรงนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าในทางการเมืองนั้นเนี่ยเมื่อไปจัดสรรตำแหน่งแล้วเนี่ยทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ต้องการที่จะได้ตำแหน่งต้องการคิดถึงการเลือกตั้งคราวหน้าการที่จะอ้างว่าประชาชนเนี่ยเพื่อประชาชนเพื่อประโยชน์เพื่ออะไรทั้งนั้นก็เป็นวิธีการอันหนึ่งอย่าไปฟังตรงนั้นมากให้ฟังตรงว่าในการเลือกตั้งข่าวหน้าเนี่ยนักการเมืองคนนั้นเนี่ยเขาจะทำอย่างไรแล้วก็เขาเนี่ยจะได้อำนาจมาได้อย่างอำนาจก็คือว่าเขาเนี่ยจะต้องไปอยู่ในตำแหน่งแห่งคนเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ไม่สิ้นสุดง่ายๆบอกว่าคุณธนากรบอกว่ารองโฆษกพรรคนะครับบอกว่าเนี่ยต้องให้เกียรติคุณประยุทธ์คำถามก็คือว่าคุณประยุทธ์เนี่ยมีบารมีแค่ไหนในหมู่ส.ส.เหล่านี้
ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเรื่องแล้วคุณประยุทธ์เข้ามาจะมาสั่งการขวาหันซ้ายหันได้ไหมผมว่าไม่ได้แล้วก็สสที่เขามาเขาก็มีพวกในแต่ละกลุ่มไอ้ที่บอกว่ากลุ่มสามสอไม่มีแล้วต่างๆผมว่าอันนี้เถียงนะครับผมว่ายังมีกันอยู่ไม่มีทางที่จะล่มสลายได้แล้วเขาก็ยังมีกลุ่มเขาอยู่ยังมีการเชื่อมในกลุ่มอื่นอยู่แล้วกลุ่มนี้ยังไปเชื่อมกับพรรคอื่นด้วยเนี่ยเหรอไหมฮะเพื่อการเพิ่มรวมกลุ่มกันมาแล้วมันทำให้เกิดพลังเราจะเห็นไหมพรรคจิ๋วเนี่ยถ้าเขาแน่นกันจริงๆเกาะเกี่ยวกันแน่นๆนะเขามีพลังนะแต่เผอิญว่าเขาไม่ยอมว่าใครเป็นหัวเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยภาวะการอย่างนี้ในการแข่งแย่งกันเนี่ยถามว่าสส13เสียงจากภาคใต้เขามีสิทธิ์ที่จะร้องไหมเขามีสิทธิ์เขาควรจะได้ไหมถ้าสัดส่วนสสขนาดนี้ควรจะได้เทียบกับพรรคสีส้มสีชมพูครับมันเยอะกว่าเห็น13ที่13ที่ไงอย่าง13สสโอ้ใช่ถ้าเราเทียบกับพรรคอื่นน่ะที่มันใช้สัญลักษณ์เป็นสีโน่นสีนี่สีเล็กๆอ่ะเขาได้13เสียงเนี่ยมันก็รัฐมนตรีระหว่างการ1คนแล้วครับแล้วก็ของคุณเอกราชช่างเหลา19คนเนี่ยแม้ว่าในบัญชีรายชื่อเนี่ยมันจะไม่ชื่อมันไม่อาจจะไม่สามารถจะพูดได้ชัดเจนว่าเป็นผลมาจากของคุณผลงานของเขาที่ทำคะแนนที่อุบลกับขอนแก่นนะครับแล้วทำให้พรรคเนี่ยได้คะแนนแน่นอนมันทำให้พรรคได้ส.ส.มา17คนครับแต่17คนจะรู้ไหมว่ามันได้ตรงมาจากคุณเอกราชช่างเหลาอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดอ่อนที่ไม่สามารถที่จะรวมกันได้ครับทำให้การต่อรองเนี่ยไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลครับแต่ถามว่าถ้า19คนยืนปังอยู่กับคุณเอกราชช่างเหลาต้องได้สองตำแหน่งมันอาจจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ได้นะครับมีโอกาสนี่ก็คุณประยุทธ์ก็ปวดหัวแล้วครับก็เลยทำให้นึกถึงไอ้เบรกแรกที่คุณจตุพรพูดว่า3เดือน4เดือนก็คิดดูกันแล้วกันว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ได้หรือไม่ต้องแก้เกมด้วยมานั่งหัวหน้าพรรคไงจ๊ะคุณผมก็สงสารคุณประยุทธ์นะเขามานั่งหัวหน้าพรรคเนี่ยว่าเขาจะมาสั่งส.ส.เหล่านี้ผมไม่ได้ยินอ่ะก็กระแสข่าวเหล่านี้เนี่ยก็ออกมาหลังจากบรรดาสสต่างๆที่ไม่ยอมเนี่ยก็ออกมาหลังจากที่มีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จะมานั่งหัวหน้าพรรคนี่แหละนะคะเขาก็ไม่ได้ว่าพลเอกประยุทธ์มาแล้วเขาจะต้องยินยอมอะไรก็ได้กับเขาแบบนี่ไงผมถามว่าคุณพลเอกประยุทธ์มาสั่งแล้วเขาจะฟังเหรอเขาจะได้ยินเหรอผมไม่ได้ยินอ่ะไม่เหมือนว่าเขาสั่งนายทหารสั่งต่างๆเขาสั่งได้เขาสั่งข้าราชการได้เขาอาจจะติดนิสัยมาตั้งแต่เป็นผู้ลำดับชั้นเป็นผู้สั่งมาเรื่อยสั่งมาเรื่อยจนมาเป็นนายกหนึ่งบังคับราชการทั้งประเทศนะสูงสุดนะมีสั่งได้หมดเลยทุกอย่างทุกคนก็พร้อมที่จะรอรับคำสั่งอยู่แล้วแต่ถามว่ามาเจอสสนี่ผมถามว่าเขาจะเชื่อฟังแหละแล้วถ้าไม่ได้ตามประโยชน์เขาก็ไม่ยอม อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าคุณประยุทธ์จะปรับตัวได้หรือไม่แล้วจะสามารถที่จะพูดคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าแล้วถ้าไม่รู้เรื่องหนึ่งก็ยิ่งแตกกันได้ง่ายบุคลิกของตัวพลเอกประยุทธ์เองในการที่จะลงไปพูดคุยกับนักการเมืองอาจารย์ว่าจะสามารถทำได้ดีเคลียร์ใจหรือว่าคุยกันได้รู้เรื่องไหมคะหรือว่าจะออกเป็นในรูปแบบงานควบคุมกำกับการมากกว่าคะอาจารย์ที่มันจะทำให้ทุกอย่างมันนิ่งไม่เชื่ออยู่แล้วเขาไม่ฟังนะไม่ฟังแต่ว่าถ้าถามว่ามีบุคลิกในการที่จะน่ารักรอมชอมประสานประโยชน์คิดใจเขาใส่ใจเรานั่นแหละค่ะฟังเหตุผลคนอื่นเราก็ไม่ค่อยเห็นเรายังไม่เคยเห็นเลย5ปีที่ผ่านมา อาจจะมีก็ได้แต่เราไม่เห็นเองไม่เห็นที่ชัดเจน เห็นแต่ว่ามันสื่อสารทางเดียวซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามานั่งตรงนี้ผมว่าอย่างที่คุณจตุพรเคยพูดว่านรกมีจริงก็น่าจะเป็นเรื่องที่คุณประยุทธ์เนี่ยเวลามานั่งหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามันเป็นงานที่ยากมากอาจจะยากยิ่งกว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีช่วยซ้ำไปเมื่อก่อนนี้ท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ๆท่านบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีง่ายไม่จะยากอะไรเลยจำได้ไหมครับแรกที่ท่านเข้ามาตอนหลังมาก็รู้แล้วหลายอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนท่านไม่เคยคิดจะคบนักการเมืองเลยตอนสุดท้ายมาท่านก็เอานักการเมืองมาเป็นฐานแล้วท่านก็มาเป็นนายกต่อแล้วท่านก็จะมาคบกับนักการเมืองทบการเมืองที่ท่านเคยถมเคยกล่าวร้ายกล่าวว่าหรือมองมีทัศนคติที่ไม่ดีมาคราวนี้ท่านต้องมาปรับตัวผมว่าคนเราต้องปรับตัวเมื่ออายุขนาดนี้บางทีมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะไม้แก่เสียแล้ว
พูดไม้แก่พูดได้นะไม้แก่ไม่อ่อนง่ายไม้แก่โอเคโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเจออย่างนี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ลำบากมากแล้วก็จะทุกข์หนักมากกว่าเก่าการบริหารงานก็จะยากเพราะแต่ก่อนนี่คุณประยุทธ์ก็บอกผมใจร้อนเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะให้งานมันไปข้างหน้าแล้วผมก็มีคล้ายๆกับว่าใจร้อนสั่งการนู่นสั่งการนี่ผมเซ็นไปมื้อเท่าไหร่แล้วเรื่องทั้งหลายมื้อเท่าไหร่สั่งการมื้อเท่าไหร่แต่ว่ามาคราวนี้ผมถามว่าเวลาสั่งส.ส.ที่เขาไม่ได้ประโยชน์และเขาไม่เห็นด้วยเขาจะได้ยินเหรอแล้วเขาจะเชื่อเหรออันนี้จะเป็นทุกข์เกิดขึ้นถ้าปรับตัวไม่ได้ก็เหนื่อยแล้วก็สุดท้ายที่สุดจะทนไหวป่ะจะเป็นจอมพลถนอมไหมจอมพลถนอมเนี่ยทนไม่ไหวเป็นแบบนั้นก็สงสารประเทศไทยปฏิวัติตัวเองนะจอมพลถนอมเพราะเห็นว่าส.ส.ที่มาทั้งหลายมันพูดจากันไม่รู้เรื่องมันจับปูใส่กระด้งใส่คนละทิศคนละทางดังนั้นเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้ปฏิวัติตัวเองก็จะเหนื่อยอีกอันนี้ก็แล้วแต่ละผมก็ไม่รู้แหละบ้านเมืองมันไม่ใช่ของเราคนเดียวเราก็ติดตามอย่างที่คุณจตุพรบอกนะครับใจเย็นๆฝนตกมาก็อาจจะชะพวกนี้ไปเองไหลไปเองไหลไปด้วยกันทั้งหมดนะก็รอดูแต่ถ้าท่านไม่ไหวจริงๆก็แนะนำว่าให้พักเถอะค่ะอยู่บ้านนะคะเล่นกับหมาที่บ้านไปนะไอหมีอะไรเงี้ยก็จะได้มีเวลาเล่นกับไอหมีที่บ้านหมาค่ะที่ชื่อหมีเนี่ยจะได้มีเวลาอยู่กับมันเยอะๆน่าจะดีทำงานมาเยอะแล้วค่ะหมดเวลาในวันนี้ขอบคุณอาจารย์วิโชติวันหนูครับขอบคุณค่ะโอ้ดีนั่นครับครับผมนิชานันจำดวงผมธงชัยคำวิเศษและอาจารย์วิโชติลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ